คุณเคยได้ยินตำนานของพระแสงดาบราวเทียนกันหรือเปล่าครับวันนี้หมอบัญชาจะมาเล่าตำนานนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันพอดแคสต์รีวิวกับรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาวันนี้นะครับจะพาทุกคนไปที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์เพื่อฟังหมอบัญชาเล่าเกี่ยวกับตำนานของพระแสงดาบราวเทียนสัตราวุธข้างกายของสมเด็จวังหน้าให้ทุกคนได้ฟังกันท่านผู้ฟังถ้าติดตามนะครับเมื่อตอนสิ้นปีจนมาถึงต้นปี2567นี้เนี่ยครับที่วัดมหาธาตุใจกลางพระนครที่เรียกว่าใจกลางพระนครเพราะว่าวัดนี้อยู่ติดกับพระบรมมหาราชวังเลยอยู่ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอยู่ประชิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับได้จัดงานใหญ่ขึ้นมางานหนึ่งเรียกว่างานครบรอบ338ปีของวัดพระมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์แต่ที่สำคัญก็คือว่าเกิดเรื่องครับเพราะว่างานนี้เนี่ยมีการประชาสัมพันธ์ว่ามีการค้นพบพระแสงดาบราวเทียนที่สมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถในรัชกาลที่1ทรงถวายไว้กับวัดนี้แล้วหายสูญหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แล้วปรากฏว่ามีนักวิชาการอาวุธคนหนึ่งนะครับมาบวชที่วัดนี้เมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ข้องใจเรื่องนี้ก็ไปค้นหาบอกว่าไปเที่ยวสืบเสาะไปเที่ยวตามร้านค้าจนไปเจอนะครับไปเจอเขาขายก็ซื้อกลับมาแล้วมาถวายแล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับซึ่งวัดนี้มีความสำคัญนะครับวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่ถือว่าเป็นวัดแรกวัดหัวใจวัดใจกลางของพระนครแต่ที่สองคือได้รับคืนพระแสงดาบราวเทียนของวังหน้าสมัยรัชกาลที่หนึ่งแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องอื่นๆตามมาอีกมากมายเพราะฉะนั้นงานนี้จึงมีความสำคัญและผมก็อดไม่ได้เอาเรื่องอะไรก่อนดีเอาเรื่องพระแสงดาบราวเทียนไว้ทีหลังแล้วกันนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฮอตที่สุดเลยเพราะลงเอยเนี่ยครับมีคนสรุปบอกว่าเรื่องนี้ไม่จริงติดตามฟังเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตอนวัดมหาธาตุกับปริศนาพระแสงดาบราวเทียนที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดคาสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับ